พิษณุโลกนะคะเกิดการระบาดโรคใบด่างในมันสับปะหลังค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านสมภูสิทธิ์สมจิตค่ะก็ได้รับฟังการกล่าวรายงานนะคะในการแพร่ระบาดของโรคนี้เบื้องต้นค่ะพบการแพร่ระบาดเนี่ย57ไร่9แปลงนะคะใน5อำเภอซึ่งจะประกอบไปด้วยอำเภอชาติการอำเภอพรหมพิรามอำเภอวัดโบดอำเภอวังทองแล้วก็อำเภอเนินมะปรางค่ะในพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลกในการเพาะปลูกเนี่ยมีอยู่ 120,000 ไร่นะคะก็คิดเป็น 0.05% ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้มีมาตรการต่างๆในการควบคุมนะคะเพื่อที่จะป้องกันการกระจายเป็นวงกว้างนั่นเองก็ให้ชุดปฏิบัติงานลงพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดอาสาสมัครเกษตรลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็แจ้งเตือนให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยหมั่นออกแปลงสำรวจดูต้นมันของตัวเองด้วยนะคะหากพบว่ามีการระบาดของโรคเนี่ยก็ต้องกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปแปลงต่อไปนั่นเองอย่างไรซะนะฮะเกษตรกรเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดไม่รู้วิธีการกำจัดที่ถูกวิธีหรือไม่รู้ว่าที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยเกิดโรคอะไรสามารถที่จะปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรทุกอำเภอเลยนะครับเขาจะมีนักวิชาการทางการเกษตรเนี่ยไปวิเคราะห์ให้เลยนะฮะแล้วก็แนะนำในเรื่องของการเขาเรียกว่าวงล้อมของโรคให้ยับยั้งไม่ให้เกิดการระบาดอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับลงไปพื้นที่ของท่านเลยครับ